รื่องราวของนายวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีไม่ได้มีแค่ความผูกพันระหว่างสามัญชนกับพระเจ้าแผ่นดินแต่เบื้องหลังยังมีเรื่องเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประสบนิกรในพื้นที่พรุแขแขในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีที่กำลังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังและน้ำเปรี้ยวราษฎรไม่สามารถทำกินได้และจากเหตุการณ์ในคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบนายวาเดงปูเตโดยบังเอิญพระองค์ทรงสอบถามนายวาเดงถึงสภาพพื้นที่โดยละเอียดเพื่อความเข้าใจถึงปัญหาอย่างถ่องแท้การสนทนาอย่างเป็นกันเองระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับราษฎรธรรมดาคนหนึ่งในคืนนั้นไม่เพียงได้รับข้อเท็จจริงในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังสามารถทำให้ราษฎรบริเวณนั้นเชื่อมั่นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพัฒนาพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแขแขอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรลืมตาอ้าปากได้หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริพิจารณาวางโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูกรวมทั้งใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันมีชาวบ้าน60ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแขแขอันเนื่องมาจากพระราชดำริพวกเขาสามารถยืนหยัดช่วยเหลือตนเองและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ตามแนวพระราชดำริได้อย่างมีความสุข